อันนี้เดี๋ยวเราทำอะไรกันนะครับเดี๋ยวเราหมักเข็มสองหัวเลยครับใช่จุดหัวนี่สำคัญเลยสวัสดีครับทุกคน KA นะครับผมกับไมค์ครั้งในคลิปของ K นะครับใครไม่กด Subscribe นะครับช่วยกดมากนี้ก่อนนะครับตามที่ปกบอร์ดนะครับวันนี้นะครับเราจะไปลองรักษานะครับแบบฝังเข็มเพื่อเพิ่มความสูงนะครับคือเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กนะก็เชื่อว่าหลายๆเคยได้ยินว่าแบบเดี๋ยวนี้มันมีการผ่าตัดเพิ่มความสูงนะครับหรือว่าวิธีดั้งเดิมที่ได้ยินมานานแล้วนะครับคือการฝังเข็มเพิ่มความสูงตอนแรกพูดตามตรงเราก็เคยอยากจะทำนะครับวันนี้นะครับเราก็ตัดสินใจนะครับที่จะไปลองฝังเข็มเพิ่มความสูงเพราะเคเชื่อว่าหลายๆคนน่ะคงสงสัยนะว่าการฝังเข็มเนี่ยมันช่วยให้สูงได้จริงไหมคือเรารู้อยู่แล้วอ่ะมันไม่มีการที่แบบทำครั้งเดียวแล้วมันจะสูงขึ้นมาแบบเป็นเซนได้เลยอ่ะแต่ก็มันต้องทำเป็นสม่ำเสมอเมื่อกี้ลองโทรไปสอบถามทางคลินิกนะครับที่เรากำลังจะไปทำเขาบอกว่าคอร์สหนึ่งเนี่ยมีประมาณ20ครั้งซึ่งเราต้องทำต่อเนื่องประมาณอาทิตย์ละ2ครั้งก็ตกแล้วประมาณ2เดือนครึ่งประมาณเนี้ยแล้วมันจะเห็นผลอยู่ประมาณ2เซน3เซนอะไรเงี้ยแต่บางคนก็มีโอกาสขึ้นไปประมาณ4เซนได้นะไปเดี๋ยวเราถือโอกาสนี้ไปคุยกับคุณหมอเลยไปถึงคลินิกแล้วก็ดูว่าเราสามารถยังสูงได้อยู่หรือเปล่านะครับเราไปเจอกันเอาละครับตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับชื่อไผ่เช่าคลินิกดูจากชื่อเราก็น่าจะของจีนนะครับใช่ป่ะชื่อน่าจะจีนละคงไม่ใช่ญี่ปุ่นหรอกฝรั่งเศสเปล่าไผ่เช่าเดี๋ยวเข้าไปกันก่อนเลยนะครับไม่ว่าเราไปคลินิกที่ไหนนะครับหรือว่าไปทำอะไรเดี๋ยวนี้มันก็ต้องกรอกข้อมูลก่อนว่าเราเป็นอะไรเลือดกรุ๊ปอะไรนะครับสวัสดีค่ะวันนี้อยากมาฝังเข็มหรือว่าเข้าคอร์สแบบเรื่องส่วนสูงเลยครับผมก็คือของที่นี่ค่ะของเราจะเป็นในเรื่องของการฝังเข็มเพื่อพัฒนาการในการเจริญเติบโตของร่างกายนะคะต้องบอกก่อนว่าการตอบรับของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยการพัฒนาของร่างกายเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นเราต้องตรวจสุขภาพก่อนตรวจสุขภาพโดยการทั้งแม่ดูสีลิ้นดูสีตาอย่างนึงก็คือเราต้องดูโครงสร้างครับโครงสร้างกระดูกของแต่ละคนซึ่งจะต่างกันออกไปแล้วถามนิดนึงครับคนดูน่าจะสงสัยหลายคนว่าคนที่แบบอายุ20กว่า30กว่านี่มันมีโอกาสทำให้ตัวเองสูงขึ้นได้มั้ยครับสูงขึ้นได้มั้ยอันนี้ต้องดูที่โครงสร้างอ๋อดูที่โครงสร้างดูที่โครงสร้างเพราะบางคนเนี่ยมีภาวะกระดูกหลังคดครับกระดูกหลังคดหรือว่าสะโพกไม่เท่ากันฝังเข็มจะอยู่ในภาคในเรื่องช่วยในเรื่องของการคลายกล้ามเนื้อบริเวณที่มีกระดูกคดหรือค่อมแล้วเวลาเราปรับไปตรงนี้ค่ะจะได้ความสูงจากตรงนี้ด้วยได้ครับค่ะอันนี้เดี๋ยวเริ่มกันยังไงดีครับคุณหมอต้องเริ่มจากอะไรครับถ้าเริ่มเดี๋ยวเราต้องมาตรวจกันก่อนเดี๋ยวเราตรวจแผลกันก่อนว่าร่างกายเป็นแบบไหนนะคะตอนแรกผมเข้าใจว่าอันนี้ความเข้าใจของผมนะครับแล้วก็หลายคนอาจจะคิดเหมือนกันว่ากระดูกมันแบบเราโตแล้วมันแข็งแล้วน่าจะแบบดัดไม่ได้เวลาเคเดินนะครับทุกคนเนี่ยปกติเขาต้องเดินตรงๆใช่ไหมครับแล้วเราเดินเนี่ยนี่เนี่ยเดินเปิดปลายเท้าพอเดินเปิดปลายเท้าเสร็จปัญหาที่ตามมาคือหลังคอมโอ้ได้ครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราเสื้ออะไรครับเสื้อครับเดี๋ยวนอนคว่ำนะครับถอดเสื้อใช่ครับแล้วตอนนี้หน้าอกเราไม่เท่ากันไม่ได้ดูที่กล้ามนะดูที่ไฮปาราสองข้างแล้วตอนนี้ตัวหนูบิดมาอย่างนี้ครับถ้าเอาตรงๆอ่ะอยู่อ๋อใช่รู้สึกเกร็งเราต้องจำโพสิชันตัวเองว่าเราต้องบิดไปทางไหนนะปัญหาอยู่ประมาณ2จุดนะครับช่วงนี้คือโค้งกระดูกหลังค่อมนะครับแล้วก็มีกระดูกไซเอสตรงนี้นิดนึงตรงช่องเอวมันเป็นลักษณะจุดบิดตัวเหมือนกันแล้วก็กล้ามเนื้อฝั่งซ้ายจะสูงกว่าฝั่งขวากระดูกสะโพกยกสูงไม่เท่ากันด้วยใช่ไหมครับใช่ครับนี่คือการบิดของสะโพกเราใช่ไหมเวลาหมอปล่อยมันก็กลับอ๋ออย่างนี้คือต้องตรงอย่างนี้ใช่ครับอ๋อเยอะเหมือนกันเดี๋ยวเราไปฝังเข็มลองฝังเข็มดูได้ครับผมนี่คือขาโก่ง7เซนนะครับทำกว้างหรือเอสเกียวไหมครับเยอะมากเยอะมากปกติคนเขาก็จะประมาณ2นิ้วต่อ7เซนก็จะประมาณ7นิ้วอ่ะ7นิ้วอ่ะบอกเลยถ้าเนี่ยไม่โก่งนะมี190จริงๆวันนี้เรากำลังจะไปฝังเข็มกันนะครับถามคุณหมอว่าเจ็บไหมไม่เจ็บอันนี้เดี๋ยวเราทำอะไรกันนะครับเดี๋ยวเราฝังเข็มกี่เข็มครับก็จะประมาณ10กว่าเล่มน่าจะแบบเดียวปรับสมดุลร่างกายโอเคพอทนไหวเอาแล้วเหรอครับแต่มาเช็ดแอลกอฮอล์ก่อนก็จะเช็ดแค่แอลกอฮอล์ทำความสะอาด
จุดหัวเลยครับใช่จุดหัวนี่สำคัญเลยจุดหัวนี่จะเป็นแบบว่าช่วยในเรื่องผ่อนคลายหลับลึกหลับสนิทเพิ่มกรดฮอร์โมนด้วยโอ๊ยแต่ต้องซีซาไม่เจ็บแสดงว่าต้องเล่นเจ็บสิบเล่นคุณเจ็บนิดเดียวเป็นไงมันเหมือนแก่สิวที่หัวนิดนึงหนึ่งสองสามเวลาหมอลงเข็มเราก็จะหายใจเข้าลึกๆเพื่อให้มันผ่อนคลายมันจะได้ไม่เจ็บอันนี้จะบำรุงในเรื่องของบำรุงเลือดรู้สึกเหมือนคราวที่แล้วนะครับเหมือนเรารู้สึกถึงเลือดที่ไหลเวียนในร่างกายของเราดูเวอร์นะแล้วถ้าสมมติว่าคนที่ขาไม่ค่อยโก่งเงี้ยครับแต่ถ้าทำมันจะช่วยไหมครับพี่ก็จะช่วยคือบริเวณเขาเรียกบริเวณกระดูกสันหลังของเรามันมีกระดูกอยู่ประมาณ20กว่าข้อคือมันเวลายืดขยายค่ะของเราจะใช้ฝังด้วยแล้วก็กายภาพด้วยเวลาแบบว่าเขาเรียกเข้าเครื่องกายภาพอะบริเวณข้อต่อตรงเนี้ยขึ้นแบบ 0.1 ถึง 0.2 มิลต่อข้อเนี่ยมันก็คือได้อยู่แล้วประมาณ 2-4 เซนในเคสที่กระดูกปิดนะมันคอร์สนึงประมาณ20ครั้งเขาแนะนำให้มาอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเดี๋ยวเราพยายามจะมาให้ครบคอร์สนึงจะถ่าย before after ทำอีก1คลิปนะครับจะลองมาพิสูจน์ให้ดูว่ามันจะสูงจริงขึ้นหรือเปล่าขอพักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวให้หมอมากระตุ้นเข็มเดี๋ยวต้องไปเข้าซาวน่าต่อเพื่อที่จะคลายกล้ามเนื้อเพื่อไปยืดตัวอีกทีนึงโอเคไปลุยตอนนี้นะครับผมก็กำลังจะเข้าห้องซาวน่านะครับเพื่อไปอบตัวประมาณ20นาทีนะครับเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อมันผ่อนคลายที่จะไปยืดกระดูกนะครับเพิ่มความสูงของเรานะครับแต่เขาไปอยู่ในห้องอบก่อนนะครับแป๊บนึง A few moments later ตอนนี้นะครับหลังจากอบเสร็จนะครับเขาก็จะยืดตัวเรานะครับคอตัวขานะครับไม่เจ็บนะครับนี่ดึงคอเสร็จแล้วนะครับแต่เขาบอกอย่าเพิ่งรีบลุกเมื่อกี้ดึงไว้ประมาณ8นาทีนะครับดึงแผ่นหลังอันนี้สำคัญสุดไหมหรือว่าสำคัญทุกอันโอ้รู้สึกว่าสูงขึ้นทันทีเลยอันนี้เพิ่งดัดหลังเสร็จนะครับเหลือขาอย่างเดียวแต่ตอนนี้รู้สึกว่าแบบหลังมันตรงๆไงไม่รู้ตรงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยปึ๊บมาขึ้นสุดท้ายยืดขากับดัดขาตรงเป็นการแก้ขากรงครั้งแรกนะครับใช้ย่าง3เส้นรัดนะครับเขาบอกว่าเราโตมาเป็นอย่างนี้เกือบมา20กว่าปีก็ขากรงตลอดนี่กว่าจะแก้ได้ก็ต้องใช้เวลาระยะเวลาพอสมควรอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเอาหน้าเก้าอี้ระหว่างวันนะคะถ้าเรานั่งพยายามเลี่ยงท่านั่งไขว่ห้างติดนั่งไขว่ห้างใช่ใช่เขาพยายามฝืนนิดนึงระวังตัวนิดนึงพอนึกขึ้นไม่ได้บางทีเรานั่งก้มหน้าดูมือถือใช่ไหมมันทำให้หลังเราคล่อมไหลเรางอก็รู้สึกเหมือนมีอะไรมาดึงที่หัวไว้ตลอดเวลาแล้วเหมือนมีเชือกมาดึงให้เราฮึบยืดตัวขึ้นมาเดี๋ยวลุกขึ้นมายืนแยกเท้าจากตรงนี้เลยก็ปลายเท้าข้างขวาเนี่ยพยายามบิดให้มันเข้ามาดูให้เหมือนเป็นเลข11อะค่ะใช้ปลายเท้าข้างขวานะใช่ต้องค่อยๆปรับบางทียืนหน้ากระจกมันจะฝืนนิดนึงในช่วงแรกฝึกเดินฝึกเดินอยู่กลายเป็นจะเดินนี่ต้องคิดด้วยต้องใช้สมองอยู่ทุกคนตอนนี้ก็ทำเสร็จที่เรียบร้อยแล้วครับทั้งหมดเคทำเป็นฝังเข็มนะครับแล้วก็เข้าอบซาวน่าแล้วก็ยืดกระดูกนะครับผมซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเคลองมาวัดความสูงมันขึ้นมาประมาณเกือบ1เซนนะครับประมาณ7มิลลิเมตรนะครับก็แต่คุณหมอบอกว่ามันจะขึ้นขึ้นลงลงสวิงอย่างเงี้ยในช่วงแรกเพราะว่ากระดูกเรามันไม่ได้เซตตัวเหมือนนึกออกไปเหมือนแบบไม่ใช่ว่าทำครั้งเดียวมันจะสูงได้มันต้องทำเป็นแบบต่อเนื่องมันไม่มีอะไรที่แบบเราทำแล้วมันจะสูงเห็นผลได้ทันทีนะครับเขาก็บอกว่าแนะนำเป็น1คอร์สก่อนซึ่ง1คอร์สมี20ครั้งนะครับผมอันนี้เราทำครั้งแรกเขาให้บอกว่าทำอาทิตย์ละ2ครั้งก็ประมาณ2เดือนครึ่งนะครับซึ่งอันนี้นะครับเคตั้งใจว่าจะลองทำจริงๆดูนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันสูงขึ้นได้จริงไหมเพราะว่าเคจริงๆก็เป็นคนไม่ได้สูงมากเป็นผู้ชายตัวเล็กนิดนึงนะครับก็เลยคิดว่าเราอยากจะลองทำดูในคอร์ส1 2เดือนครึ่งเนี่ยเราจะสูงแค่ไหนสำหรับใครที่อยากหาหมอฟังเข็มนะครับยืดกระดูกหรืออะไรอย่างงี้ก็หาที่ที่ไว้ใจได้นะครับดูว่าที่นั่นน่ะมีใบ
ประกอบแพทย์หรือเปล่าที่เคทำนะครับชื่อว่าไปเช่าคลินิกนะครับผมจริงๆเขามีที่ราชพฤกษ์อีกที่หนึ่งด้วยนะครับเดี๋ยวสักครบคอร์สอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวจะมาทำคลิปอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับประมาณ2 เดือนนะครับผมเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ